ดีค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะไม่เช้าแล้วสิสายแล้วสิเนาะวันนี้วันที่10เดือน10นะคะก่อนที่ทุกคนจะโดนป้ายยาหรือว่าอาจจะมีของที่อยากจะช้อปปิ้งเอาไว้อยู่แล้วในใจนะคะก็เผื่อแบบช้อปไปแล้วหิวเนาะแล้วอยากจะสั่งของกินขึ้นมานะคะก็เอาอาหารร้านต้นก้าวฟ้าใส่นะคะมารีวิวให้ดูนะคะว่ามีอะไรที่น่าซื้อบ้างนะคะเผื่อจะมีงบเหลือเนาะทำไมเขาจะต้องแบบว่ามีโปรโมชั่นอะไรแบบ9เดือน9 10เดือน10อะไรก็ไม่รู้เนาะทำให้เราต้องซื้อของแต่ก็ซื้อกับเขาทุกทีนะคะแล้วก็เห็นเขาบอกว่าแบบว่าเมาเนาะคุยกันบอกว่าอะไรนะ10เดือน10อ่ะมันจะไม่ลดเยอะเหมือนช่วงวันที่9เดือน9หรือ11เดือน11แล้วก็มีคนบอกว่า Shopee อ่ะเขาจะขึ้นค่าเช่าแผงอ่ะอีก 1% เดือนหน้าเขาก็เลยบอกว่าให้ซื้อไปเลยเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวไลฟ์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปหาซื้อของนะคะบ้างก่อนจะไปซื้อของคนอื่นนะคะก็เอาไอเทมของต้นกล้าฟ้าใส่นะคะมาให้ดูกันค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็อันเนี้ยก็คัดมาแต่ว่าเป็นไอเทมที่ดาวอ่ะมีติดบ้านเอาไว้จริงๆนะคะก็ชอบด้วยของตัวเองทำเองแล้วก็มีเอาไว้เองติดบ้านจริงๆนะคะสำหรับโปร10เดือน10ของต้นก้าวฟ้าใสนะคะก็มีนะใครที่สั่งคอร์สนะคะภายวันนี้นะสั่งคอร์สหรือซื้อวอลเชอร์นะคะก็รับเพิ่มไปเลยอีก100บาททุกการสั่งซื้อนะคะซึ่งคุ้มมากๆนะคะอย่าง e-voucher เนี่ยปีนึงจะขายสักครั้งนึงก็ช่วงนี้เนี่ยละค่ะก็จะคุ้มยังไงเดี๋ยวดาวจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือว่าจะมี voucher นะคะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ voucher เนาะเหมือนพวกโรงแรมขายห้องพักราคาถูกอะอย่างนั้นเลยคือซื้อตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นคูปองใช้แทนเงินสดใช้ได้ไปจนถึงสิ้นปีนะคะจ่าย 2,000 ได้รับเพิ่มอีก200บาทนะคะแล้วก็จ่าย 3,000 รับเพิ่ม500จ่าย 5,000 รับเพิ่มอีก 1,000 บาทเป็น 6,000 น่ะซื้อ 5,000 แล้วได้ 6,000 ซึ่งถ้าเกิดว่าใครแบบอยากจะลองกินเป็นอาหารคอร์สเนาะหรือว่าเดือนนึงอยากจะล้างท้องสักครั้งนึงสั่งอาหารคอร์สนึง5วัน2มื้อก็ 1,500 บาทแล้วอะแล้วก็สั่งของอย่างอื่นก็คือถือว่าคุ้มมากเลยนะคะก็ได้ลดราคาไปอีกหรือว่าจะสั่งแล้วจะเยี่ยมใครวันเกิดใครอยากจะส่งให้คนที่เรารักนะคะหรือหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะช่วงสิ้นปีนะสามารถส่งให้เราส่งไปให้เขาที่บ้านก็ได้ใส่ติ่งโตไปให้ก็ได้นะคะก็คิดว่าเป็นไอเดียในการที่จะหาของฝากให้คนที่เรารักที่ดีเหมือนกันนะให้อาหารสุขภาพแล้วอาหารหน้าตาไม่ได้ขี้เหร่ด้วยนะคือแบบไปแบบเนี้ยหน้าตาสวยนะคะแล้วก็ตรงปกแล้วคุณค่าทางโภชนาการก็ครบถ้วนอันนี้เราไม่ได้มีอะไรนะตัวสติ๊กเกอร์ติดมาเพราะว่าเอากลับมาที่บ้านเนาะจริงๆแล้วจะมีตัวสติ๊กเกอร์บอกคุณค่าทางโภชนาการให้ไปด้วยนะคะพวกสลัดอะไรต่างๆของต้นก้าวฟ้าใสเนี่ยไม่เหมือนสลัดทั่วไปวัตถุดิบอ่ะมันไม่เหมือนทั่วไปตามท้องตลาดนะคะเราก็จะมีวัตถุดิบอะไรแปลกๆนะคะแล้วก็จะมีพวกผักพื้นบ้านนะคะแล้วก็เราจะใช้พวกผักแหล่งผักแหล่งวัตถุดิบค่ะเราใช้นักกำหนดอาหารวิชาชีพนะคะในการซอร์ซิ่งนะคะหาวัตถุดิบที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็สนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์ค่ะเพราะว่าตอนนี้มาปลูกผักเองนะก็จะรู้มากเลยว่ามันมีค่ามากเลยนะถ้าเราเจอผักอะไรที่เขาแบบไม่ใช้สารเคมีที่มันอันตรายอะค่ะเพราะว่ากว่าจะปลูกได้มาแล้วคือผักที่ปลูกแบบอินทรีย์นะคะทุกคนรสชาติมันจะต่างจากผักที่แบบที่มันเป็นอุตสาหกรรมอ่ะถ้าใครปลูกผักนะจะรู้ดีเลยนะคะว่าก็ผักของเรานะคะก็สดใหม่นะสั่งตรงส่งตรงมาจากฟาร์มนะคะอันเนี้ยก็ยกตัวอย่างสลัดให้ดูแล้วก็เนาะ e-voucher ก็ติดต่อทางแอดมินได้เลยนะคะแอดไลน์มาสั่งก็ได้ 2,000 ได้ 200 3,000 ได้ 5005,000 ได้อีก 1,000 ใช้ได้จนถึงสิ้นปีซื้อวันนี้เฉพาะวันนี้นะคะ10เดือน10เพิ่มอีก100บาทนะคะเอาไปใช้ซื้อของราคาปกติในร้านได้เลยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวลองเลือกเดี๋ยวเราดาวเล่าไปเรื่อยๆเราสนใจตัวไหนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยเหมือนกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับผู้ที่ทานอาหารคอร์สนะคะอาหารคอร์สของต้นก้าวฟ้าใส่มีความพิเศษตรงที่ว่าเราอ่ะมีนักกำหนดอาหาร3คนหมุนเวียนกันมานะคะแล้วก็จ
ัดคอร์สให้นะคือเขาจะรีวิวพวกสารอาหารให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็จัดให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเนาะเราก็จะมีคอร์สใหญ่เอาไว้นะคะเป็นแบบเหมือนใครๆก็คอร์สยอดนิยมอย่างเงี้ยแล้วใครที่มีข้อจำกัดในเรื่องของการกินแพ้อะไรต้องระวังตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสามารถแนะนำได้ซึ่งปกติอะกว่าที่เราจะไปเจอนัดกำหนดอาหารได้อะเราต้องป่วยแล้วเป็นนู่นเป็นนี่ตรวจเลือดออกมาเป็นยังไงแล้วหมอก็จะส่งเราไปเจอเขาหรือเหมือนตอนที่ดาวท้องอย่างเงี้ยเจาะเลือดออกมาเบาหวานขึ้นอะไรเงี้ยก็ไปหานักกำหนดอาหารอุ้ยตอนนั้นชอบมากเลยที่ได้เจอกับเขาเขาก็จะบอกว่าเราต้องเตรียมอาหารยังไงกินยังไงแต่ว่าที่ร้านต้นกล้าฟ้าใสเจอเลยตั้งแต่ตอนที่ไม่ป่วยนะคะเขาก็จะแนะนำว่ากินอาหารยังไงที่จะเหมาะกับเขากับเรานะคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็จะเป็นอาหารแบบนี้ในร้านมีทั้งคอร์สที่เป็นแบบไม่ใช้น้ำมันก็ได้นะคะหรือใครที่อยากจะแบบฟิตร่างอยากได้โปรตีนสูงสูงแค่ไหนก็คือบอกได้เขาสามารถแนะนำได้นะคะก็จัดให้มีโปรตีนมากมากก็ได้หรือใครอยากลดน้ำหนักนะคะก็มีคอร์สคือไม่ได้แบบขายยาลดน้ำหนักนะคะแต่ว่าของเราอ่ะมันเป็นอาหารที่จำกัดพลังงานแล้วก็จำกัดไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลทางอ้อมที่ตามมานะคะก็อาจจะเป็นน้ำหนักที่ลดลงเนาะเราก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะให้ลดน้ำหนักด้วยการแบบกินแบบนี้แต่ว่าเราจะแนะนำวิธีที่จะลดน้ำหนักได้ยั่งยืนด้วยการกินอย่างถูกวิธีให้นะไม่ได้ขายอาหารเสริมอะไรแต่ขายอาหารที่จะทำให้คุณกินแล้วมีสุขภาพดีนะคะอ่ะก็คอร์สนะคะคอร์สอาหารก็มีตั้งแต่5วัน5วัน7วัน9วันตั้งแต่5วันขึ้นไปอะค่ะก็มีจัดให้สำหรับทุกท่านนะคะที่สั่งคอร์สในวันนี้ลด 10% นะคะแล้วก็จะมีคูปองออนท็อปเพิ่มให้อีกนะคะแล้วก็เฉพาะวันนี้เพิ่มให้อีก100บาทนะคะเนี่ยค่ะก็ต่อแรกนะทุกคอร์สลด 10% ต่อมาก็คือวอลเชอร์ทุกการสั่งซื้อสำหรับครั้งต่อไป5วันก็รับ100บาท7วันรับอีก200บาทนะคะแล้วก็10วันรับ300บาทนะคะตอนนี้คือแบบว่าลูกค้าสั่งคอร์สกันเยอะมากนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะในที่นี้แล้วก็สามารถขอดูตารางอาหารได้นะคะก็ลองทักแอดมินมาถ้าตอบช้าอะไรก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละคนอะมีดีเทลในการจัดอะไรอย่างเงี้ยบางช่วงเวลาอาจจะเข้ามาชนๆกันก็รอนิดนึงนะคะแล้วก็อาหารต้นกล้าฟ้าใสสามารถสั่งได้ทั้งทางตรง LINE แอดเราหรือว่าจะผ่านแอปพลิเคชัน LINE Man Grab หรือว่า Robinhood ก็ได้นะคะค่าส่ง Robinhood มักจะถูกสุดนะเวลาที่ดาวเทียบกันอะบางทีดาวก็จะใช้วิธีแบบก็ไม่ได้เรียกว่าขี้โกงเนาะเอามาแอบแนะนำแล้วกันก็คือแบบว่าสั่งจากแอป Robinhood ใช่ปะบางอย่างแล้วเสร็จแล้วอ่ะก็จะโทรเข้าที่ร้านแล้วก็ให้ร้านส่งมาเพิ่มจ่ายตังค์แบบ2ทางอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีอ่ะค่าอาหารบางอย่างมันไม่มีในแอป Robinhood อะไรแบบเนี้ยอย่างพวกเมนูใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองแนะนำเพื่อนๆนะคะมาเรามาดูสิ่งแรกกันที่ภูมิใจนำเสนอถ้าเกิดว่าเมื่อวานนี้ใครได้ดูเจ้าสองคนรีวิวนะคะเด็กน้อยต้นกล้ากับฟ้าใสเจ้าของร้านนะคะเขารีวิวอาหารไปเมื่อวานแล้วเขาก็กินจริงๆนะคะเราก็ทำแบบนี้จริงๆเนาะอาหารเราทำแล้วมาก็อยากให้เด็กๆกินได้ใครๆก็กินได้แล้วได้ประโยชน์แล้วก็ตอนนี้เรามีสิ่งนี้ค่ะเหมือนเป็นเบอร์เกอร์เหมือนแพตตี้เบอร์เกอร์เนาะค่ะอันนี้มันคือแพนนิสนะคะเป็นเหมือนกับเนื้อที่ทำมาจากพืช นะคะเราพยายามให้คือเริ่มก่อนว่าอยากได้แต่ว่ามันไม่มีให้เราซื้อมาทำเป็นวัตถุดิบที่ถูกใจเราก็เลยลองแบบทำเองไปด้วยนะคะแล้วก็จากประสบการณ์ที่แบบหาของมาในท้องตลาดเนาะก็กินเองด้วยบางครั้งนะคะก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วอะเนื้อทดแทนที่ขายอยู่อะค่ะก็ค่อนข้างจะมีการแปรรูปนิดนึงเนาะแต่ว่ายังไงเขาก็มีข้อดีที่ดีกว่าการกินเนื้อสัตว์ในแง่ที่ว่าไม่ขาดโปรตีนเพราะว่าพวกเนื้อเทียมทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีการเติมโปรตีนลงไปเนาะแล้วก็ยังไงเราก็จะไม่ต้องมีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่ต้องได้ไขมันอิ่มตัวไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์แล้วก็ดีต่อโลกนะคะแต่ถ้าแบบกินนานๆไปมันก็ไม่รู้อะมันก็ไม่ได้ธรรมชาติเนาะมันก็เหมือนเป็นการแบบสกัดโปรตีนจากพืชนั้นพืชนี้มาใส่แล้วก็ผสมแป้งอะบางทีก็จะต้องมีสารให้คงตัวอีกเยอะอยู่อะค่ะเราก็เลยทำเองนะคะออกมาเป็นโฮลฟู้ดค่ะก็คือในที่เนี้ย
ไม่ได้สกัดโปรตีนจากอะไรแต่เลือกพืชที่มีโปรตีนนะคะมารวมตัวกันเลยนะมาปั่นบดรวมตัวกันนะคะมันก็เกิดเป็นก้อนเนื้อแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากการทานพืชอยู่โดยที่ไม่ขาดโปรตีนนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์ของการกินพืชคือได้ไฟเบอร์นะคะแล้วก็พวกวิตามินแร่ธาตุสารอาหารต่างๆอะไรที่พืชเขามีแล้วก็จะได้ไปด้วยแล้วก็ดีตรงที่ว่าเราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรไม่ได้ใส่ผงชูรสสารกันบูดนะคะวัตถุดิบเราก็ส่งมาจากเกษตรกรอินทรีย์ด้วยนะคะพยายามเลือกแหล่งที่ปลอดภัยนะคะเนี่ยเกิดเป็นอันนี้แล้วก็ส่วนประกอบสำคัญนะก็มีเห็ดยามาบูชิตะเกเห็ดแคนเห็ดหอมถั่วเลนทิลนะคะอันนี้เขามีธาตุเหล็กเนาะก็คล้ายๆกับได้ธาตุเหล็กเหมือนการกินเนื้อสัตว์เลยมีถั่วขาวนะแล้วก็มีข้าวกล้องงอกนะคะคือที่เราก็มีแฟลกซีดคือที่มีหลายอย่างแบบนี้ค่ะเพราะว่ากรดอะมิโนที่มารวมกันเป็นสายโปรตีนนะคะจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเท่ากับการกินเนื้อสัตว์เลยเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีนะคะอยู่8ชิ้นเนี่ยอยู่ที่149บาทนะตอนนี้เป็นช่วงเปิดตัวนะปกติก็คือจะขาย169บาทนะคะราคาถือว่าไม่แพงเลยเพราะว่าอยากบอกเลยว่าเห็ดยามาบูชิตะเกะไม่สามารถหาได้ทั่วไปตามท้องตลาดแล้วคือเราเป็นร้านอาหารน่ะคือบอกเลยว่าราคาที่ซื้อมาเป็นวัตถุดิบอ่ะกิโลนึงก็คือ380บาทแล้วยังมีค่าส่งอีกอ่ะครั้งละ800บาทที่แบบส่งมาจากฟาร์มนะคะแล้วก็เป็นฟาร์มที่ได้มาตรฐานแบบ Certified Organic หรือระดับที่เขาส่งออกขายเมืองนอกนะคะซึ่งเห็ดตัวนี้เห็ดหัวลิงหรือยามาบูชิตะเกะเขาเอาไปทำอาหารเสริมนะคะทุกคนนี่ซื้อเรียนมาดาวเป็นเภสัชเนาะแล้วดาวก็แบบว่ามีลงคอร์สอบรมรุ่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีเซอร์ติฟิเคตต่างๆนะคะเพื่อที่จะเอาความรู้นะมาใช้ดูแลตัวเองแล้วก็มาเผยแพร่ในเพจบอกเพื่อนๆนะคะแล้วก็มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในร้านแล้วก็อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเรียนแล้วก็เอามาใช้จริงๆเห็ดตัวนี้มันมีโปรตีนสูงนะแล้วเป็นโปรตีนที่ดีนอกจากนี้ในเห็ดอ่ะมันมีสารที่เรียกว่าเบต้ากลูแคนนะคะในเห็ดมีหมดเลยนะแล้วก็มันดีกับภูมิคุ้มกันทั้งระบบเลยตอนนี้คือภูมิคุ้มกันมันสำคัญกับเรามากทั้งช่วยปกป้องเราจากไวรัสแบคทีเรียนะคะแล้วยังช่วยจัดการกับเซลล์แปลกปลอมในร่างกายเราอีกที่เราต้องทำงานทุกวันแล้วเซลล์มันแปรรูปไปเป็นตัวอะไรขึ้นมาเกิดจะไปเป็นเซลล์มะเร็งพวกนี้ก็เป็นหน้าที่ของภูมิคุ้มกันนะเหมือนกันนะคะในการกำจัดแล้วเห็ดตัวเนี้ยเขามีงานวิจัยเยอะมากจนมันออกมาเป็นอาหารเสริมอะแล้วมันแน่แค่ไหนถึงขนาดที่แบบว่าเป็นอาหารเสริมแบบเดียวๆอ่ะไม่ต้องผสมกับชาวบ้านอ่ะคือปกติอ่ะเวลาที่แบบอาหารเสริมจากเห็ดอ่ะมันจะแบบเห็ดรวมใช่ป่ะมีหลายๆเห็ดมารวมกันอ่ะแต่ตัวเนี้ยเขาออกมาเป็นคนเดียวเลยอ่ะเอาตัวนี้ตัวเดียวเลยมาทำเป็นอาหารเสริมนะคะอันเนี้ยแล้วเขาก็จะมีงานวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับว่าเขาช่วยเซลล์สมองนะคะช่วยในเรื่องของความจำนะคะก็ช่วยลดการอักเสบอะไรต่างๆนานาอีกมากมายเนาะคนที่สมองไม่ค่อยดีเหมือนดาวเนี่ยที่ผ่านโรคนู้นโรคนี้มาเยอะแยะค่ะก็เลยซื้อมาลองกินดูค่ะคือเคยกินมาแล้วแหละเคยกินเห็ดที่ฟาร์มนี้มาแล้วนะคะเขาก็จะมีขายว่าโปรดักต์เห็ดเยอะแยะมากมายแล้วกินแล้วรู้สึกได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในร่างกายเข้าใจใช่ปะเหมือนเวลาที่เรากินอะไรแล้วเราจะรู้ว่ามันออกฤทธิ์อ่ะเหมือนเวลาเรากินกิมจิของที่ร้านหลายๆที่อย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้ว่ากิมจิเรามันมีฤทธิ์จริงๆกินแล้วมันรู้สึกได้อันนี้ก็คือเหมือนกันนะคะสั่งสวัสดีค่ะคุณพงพันธ์สั่งในไลน์ได้สั่งได้ค่ะเวฟทานได้เลยใช่ค่ะเวฟทานได้เลยนะคะอันเนี้ยเมื่อวานนี้อ๋อไม่ได้หยิบเข้ามาจริงๆแล้วดาวเตรียมแบบถ้ามีเวลาอยู่กันเรื่อยๆดาวเตรียมมาทำให้ดูด้วยก็จีในกระทะได้เลยคือฉีกซองออกมาแล้วก็วางกระทะจีทานได้เลยแล้วก็หรือจะเอาไปประกอบอาหารอย่างอื่นก็ได้นะดาวคิดว่ามันเหมือนหมูก้อนอ่ะจะเอาไปแบบคลุกแป้งหน่อยนึงแล้วเอาไปทอดให้เด็กกินก็ได้นะคะมุนจาเมื่อวานกินแล้วคือมันดีตรงที่ว่า
คือไม่ใส่ถั่วเหลืองค่ะเพราะว่าก็จะเจอคนที่เขาแพ้ถั่วเหลืองเยอะเหมือนกันนะคะชื่อเรียกว่าแพลนมีทค่ะก็เลยแบบไม่ได้ตั้งชื่ออะไรคือบอกมาเลยว่าเป็นแพลนมีทแบบนี้คือดูเข้าใจง่ายดีนะคะบอกว่าบอกแอดมินว่าจะสั่งแพลนมีทนะคะค่ะก็เนี่ยค่ะคลุกแป้งแล้วก็ทอดได้เลยก็บอกว่าไม่ได้ใส่ถั่วเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติมันจะไม่เหมือนพวกเนื้อเทียมที่ขายตามท้องตลาดนะลองกินดูหลายยี่ห้อจะรู้ว่ามันจะเหมือนคล้ายๆแอบกินโปรตีนเกษตรอ่ะมันจะมีความเป็นถั่วโปรตีนเกษตรอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยไม่มีรสชาติแบบนั้นแต่มันจะค่อนข้างแบบมีความเป็นเห็ดแต่ว่าอย่าคาดหวังว่าเขาจะแบบจะต้องรสชาติเหมือนนักเก็ตเหมือนเนื้อสัตว์นะคะไม่ใช่แต่ว่าอันนี้มันคือเห็ดมารวมกับถั่วนะคะแล้วเราก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วโลโซเดียมแค่นั้นเลยนะคะทำเบอร์เกอร์ได้ทำได้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะกินคู่กับขนมปังก็ได้นะคะก็คือเป็นการเสริมโปรตีนเข้าไปอันนี้โปรตีนพอๆกับเนื้อปลาค่ะคือเราไม่สามารถทำโปรตีนให้มันแบบสูงได้เหมือนเทมเป้เนาะเทมเป้นี่คือแบบ100กรัมมี20กรัมใช่ปะคะแต่อันนี้100กรัมอ่ะเราทำได้10กรัมเพราะมันคือเห็ดมารวมกันกับถั่วที่ไม่มีถั่วเหลืองถั่วเหลืองมันโปรตีนมันสูงอ่ะมันก็เลยง่ายราคาก็ถูกโปรตีนก็สูงพอเอาถั่วเหลืองมารวมมันก็เลยดึงค่าโปรตีนได้เยอะนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเราพยายามเอาวัตถุดิบที่มันล้ำค่าที่ไม่มีอ่ะเนื้อทั่วไปตามท้องตลาดนะคะเอามารวมกันเพราะว่าได้ประโยชน์คอมพีทแล้วคือคิดดูว่าขนาดข้าวที่ใส่ออกมายังเลือกเป็นข้าวก้องงอกอ่ะเพราะว่าตัวข้าวเนี่ยเขาก็มีแร่ธาตุเนาะและยังไปผ่านการเพาะงอกอีกขั้นตอนนึงค่ะจะเพิ่มสารกาบาอีกนะคะอีกระดับหนึ่งก็จะมีวิตามินเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือคิดว่าอันนี้กินเลยกินตั้งแต่ตอนนี้เป็นอาหารจะได้ไม่ต้องกินยาแบบนี้ตอนนี้แพงด้วยนะถ้าสามารถกินอะไรแบบนี้ได้บ้างแบบอาทิตย์ละครั้งหรือมีติดตู้เย็นเอาไว้นะคะก็เสาร์อาทิตย์แบบนี้ง่ายๆอยากจะตื่นสายตื่นมาแล้วก็ฉีกซองปุ๊บโยนลงกระทะนะถ้ามีกระทะสวยๆกระทะไฟฟ้าหรือว่ากระทะอะไรก็ได้หรือไมโครเวฟก็ได้นะคะก็ใส่เข้าไปได้หรือใช้หม้ออบลมร้อนก็ได้ค่ะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแล้วในนี้ไม่มีน้ำมันเราไม่ได้ใส่น้ำมันนะคะไขมันอิ่มตัวเป็นศูนย์นะคะจะมีแต่ไขมันที่ดีจากถั่วนะคะก็จะมีพาร์ทของไขมันของถั่วอยู่ในนี้นะคะแล้วก็นั่นแหละฉีกให้ดูนะคะเดี๋ยวไกลโอ้รู้สึกแฮปปี้ดีมากเลยอ่ะกับผลิตภัณฑ์อันนี้ทีมที่แบบน้องๆ นักกำหนดอาหารนะคะเขาพัฒนากันมานะคะแล้วก็เชฟทำจนมันออกมาสำเร็จได้ตอนนี้รู้สึกว่าจะเหลือไม่กี่แพ็คนะคะแล้วต้องใช้เวลานิดนึงอันนี้ค่ะเห็นปะคะเอาออกมาแล้วคือได้กลิ่นหอมเลยแล้วก็ไอ้ดำๆตรงนี้ก็คือจะเป็นข้าวกล้องนะคะแล้วก็เป็นถั่วเลนทิลค่ะทุกคนจริงๆแล้วเขาจะสุกมาแล้วระดับหนึ่งนะคะแต่ดาวแนะนำให้เอาไปผ่านความร้อนอีกทีแล้วถ้าเขาชอบคือเป็นคนที่ชอบกินเห็ดนะแล้วคือรสสัมผัสอะความสัมผัสในการที่มันฉีกออกมาแล้วก็คือเห็นเนื้อค่ะทุกคนเป็นแบบเป็นเส้นใหญ่อย่างเงี้ยมันคือโฮลฟู้ดไงมันคือแบบไม่ได้คือการแปรรูปมันคือเอาพวกเนี้ยมารวมกันนะคะเดี๋ยวเราจะลองจี่กระทะนะเป็นเสน่ห์ของธรรมชาติตอนแรกก็คิดแบบขายขนาดราคา169บาทแพงปะวะอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่แบบเฮ้ยถ้าเกิดเราแบบไปเทียบกับปลาแซลมอนน่ะแซลมอนดิบที่แบบลูกชอบกินอย่างเงี้ยแพ็คหนึ่งก็แบบ200บาทได้แบบไม่กี่ชิ้นน่ะยังแพงกว่านี้เลยแล้วก็คือได้โปรตีนใช่ป่ะได้อาจจะมีโอเมก้า6แล้วว่าเดี๋ยวนี้สัดส่วนของไขมันที่ดีจากสัตว์มันไม่เหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะได้อะไรที่ไม่ควรจะได้มาจากธรรมชาติอะไรอย่างนี้อีกนะคะยังแพงกว่านี้เรายังซื้อได้เลยแต่อันเนี้ยให้ลูกกินคือรู้สึกดีว่าให้ลูกกินอาหารที่มีประโยชน์เอาไปชุบแป้งทอดให้กินก็แล้วรู้สึกสบายใจกินเองก็สบายใจเหมือนกันนะคะคิดอยู่เลยว่าอาจจะแบบผัดข้าวผัดแล้วก็โปะแล้วก็หรือไม่ก็เอาไปทำเป็นซุปล่าเอาไปซอสมะเขือเทศผัดกับผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนซอสมะเขือเทศอะไรเงี้ยแล้วก็ราดบนเส้นสปาเกตตี้แล้วก็เอาอันนี้วางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอย่างนี้ก
อินง่ายๆลองพริกแพงทานดูนะคะไม่แพงใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยค่ะตอนแรกก็กลัวว่าจะแพงแต่เราคิดว่าพวกโปรตีนเกษตรที่มันแบบทำอะไรอย่างเงี้ยก็แพงเหมือนกันนะพวกแพนนี้ที่เราซื้อกันแต่ว่าเอออันนี้วัตถุดิบมันของดีจริงๆนะคะบอกเลยว่าเห็ดแบบว่าอย่างแพงนะคะต่อมานะคะอันนี้ละกันไม่ค่อยค่ะคนไม่ค่อยได้พูดถึงอะค่ะแต่ให้ดูก็จะรู้ว่าเนี้ยฟ้าใสเมื่อวานนี้กินไปเกือบหมดกระปุกนะคะคือจะพูดถึงของที่มันดูไม่น่าจะมีประโยชน์อะแต่เราสามารถทำให้มันมีประโยชน์ได้นะคะอันนี้เป็นคุกกี้โปรตีนสูงค่ะหน้าตาเหมือนคุกกี้เลยรสชาติก็คือคุกกี้อะค่ะเนี้ยให้เด็กกินได้คือแทนที่เราจะกินคุกกี้ปกติแล้วคุกกี้เฮลตี้มันไม่ค่อยอร่อยสำหรับเด็กใช่ป่ะมันจะถั่วเยอะแต่อันเนี้ยมันจะค่อนข้างแบบฉ่ำหน่อยนึงแล้วก็มีความนุ่มอะค่ะโอเคฟ้าใสกินได้นี่คือถือว่าโอเคนะคะน้ำพริกอีกหายน้ำพริกแอบให้ดูว่าเราแบบทอดอยู่ข้างๆตรงนี้นะคะมีน้ำพริกด้วยนะคะคือน้ำพริกมีขายเยอะแยะเลยอ่ะในท้องตลาดอ่ะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรมามั่งเนาะมีแต่เครื่องแกงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นน้ำพริกต้นกล้าฟ้าใสนะคะจะเห็นว่าเห็นเนื้อมันเป็นเม็ดๆเลยอ่ะคือคุกกับข้าวก็คือได้โปรตีนแล้วเพราะเราใช้เทมเป้กรอบมาทำซึ่งเทมเป้เนี่ยมีโปรตีนสูงนะอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็มาผัดไม่ใช้น้ำมันนะคะใช้เทมเป้ตะไคร้ใบมะกรูดพริกไทยอ่อนแล้วขมิ้นชันนะเป็นน้ำพริกคั่วกลิ้งนะคะเอาไปโรยข้าวก็ได้แล้วอ่ะก็ถือว่าได้คุณค่าทางอาหารครบแล้วเพราะว่าไฟเบอร์จากทั้งตัวเทมเป้เองโปรตีนจากตัวเทมเป้เองนะคะแล้วยังมีเครื่องแกงอะไรต่างๆอีกนะคะก็ถือว่าเป็นอาหารที่แบบดูทำอันนี้เป็นกระทะไฟฟ้าที่ชอบมากอีกนะคะได้ยินเสียงโอเคอยู่นะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วว่ากินได้ยินเสียงชัดๆแท้จริงๆแล้วว่าตัวเขาอะเราไม่ได้ใส่น้ำมันเลยอะค่ะทุกคนสามารถไปทอดกับน้ำมันได้นะคะถ้าใครยังกินน้ำมันอยู่แต่ว่าถ้าไม่ได้ถ้าเราก็ไม่จำเป็นต้องกินน้ำมันก็กินแบบนี้ก็กินได้นะเนี่ยกินหอมถ้าอยู่ตรงนี้จะได้กลิ่นหอมออกมาโอเคนะคะมีอย่างอื่นมาแชร์อีกด้วยแล้วก็ตอนนี้นะคะพวกเรากินเจอ่ะบางทีอ่ะพวกอาหารเจเนาะพวกน้ำมันจากพืชอะค่ะเขาจะมีกรดไขมันที่เรียกว่าโอเมก้า6สัดส่วนเยอะถ้าเราได้โอเมก้า6เยอะเกินมันก็ก่อให้เกิดการอักเสบได้จริงๆอ่ะมันมีประโยชน์นะแต่ถ้ามันแบบสัดส่วนมันโอเวอร์อ่ะมันก็จะทำให้เกิดการอักเสบได้ดังนั้นเนี่ยเราแนะนำให้ช่วงนี้นะคะเติมโอเมก้า3ค่ะโอเมก้า3มันไม่ได้อยู่แต่ในปลาทะเลนะมันมีอยู่ในพวกงาก็มีนะคะแล้วก็จะมีงาของไทยอยู่อันนึงที่ดีมากๆเลยที่มีโอเมก้า3สูงมากกินแค่วันละ1ช้อนชานะคะก็ได้โอเมก้า3เท่ากับปริมาณที่เราต้องการในแต่ละวันแล้วนะคะก็เป็นการใส่เข้าไปเพื่อที่จะดึงสัดส่วนของโอเมก้า3กับ6นะคะให้สมดุลเราจะได้ไม่เกิดการอักเสบในร่างกายนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์จากการกินไขมันจากพืชด้วยนะคะไขมันน่ะเอาไปสร้างฮอร์โมนนะฮอร์โมนเพศก็ใช้ไขมันนะคะผมผิวอะไรอย่างเงี้ยสมองก็ควรจะใช้ไขมันนะแล้วอันเนี้ยเป็นไขมันที่ดีอันนี้ก็คืองามอนต้นกล้าฟ้าใสมีขายนะคะ79บาทก็ใช้แบบเอาไปโรยข้าวได้โรยข้าวโรยสลัดนะคะเป็นการเพิ่มโอเมก้า3ให้กับมื้อนั้นนะคะเนี่ยในสลัดบางอันก็จะมีอยู่แล้วก็บางทีอยู่ในพวกเนี้ยขนมของต้นกล้าฟ้าใสอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเจ้างามอนอันนี้อยู่นะคะปิดแล้วโอเคอ่ะอันนี้ก็เราก็แนะนำอีกอันนึงก็กินง่ายอยู่หรือใครที่แบบกินข้าวเหนียวนะเอามาคลุกกับข้าวเหนียวกินก็จะกรุบกรอบนะคะหรือว่าใส่ในกาโนล่าอันนี้ก็ได้ต่อมา
เมื่อก่อนเนี่ยฟ้าใสชอบกินเห็ดเอ้ยชอบกินหมูฝอยอ่ะดาวก็ชอบมันหวานหวานกินเพลินมากเลยแล้วเราก็คิดว่าโอ้โหมันชุ่มชุ่มทั้งน้ำมันชุ่มทั้งแบบน้ำตาลไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะแต่ก็มีอันนี้ขึ้นมาแทนค่ะจะเป็นเห็ดฝอยนะคะทำจากเห็ดสดนะคะอันนี้จะเป็นเห็ดที่ดาวชอบและเป็นเห็ดเข็มทองตอนแรกอ่ะใช้เป็นเห็ดหลายอย่างมารวมกันหุยกว่าจะได้เห็ดฝอยออกมามันยากมากนะคะทุกคนคือต้องมาหั่นเอาตรงที่แข็งๆอ่ะตรงก้านอ่ะออกเนาะเพราะเวลาเอามาทำแล้วเดี๋ยวมันจะไม่แห้งแล้วก็ไม่กรอบนะแล้วเราเอากระตรงส่วนก้านอ่ะไปทำขนมจีนน้ำยาต่อแล้วเสร็จเราก็ต้องมานั่งฉีกเห็ดให้เป็นฝอยแล้วก็เอาไปอบแห้งนะคะอบแห้งเสร็จแล้วก็เอามาผัดคั่วกับน้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วละงาคือเห็ดแบบกะละมังนึงอ่ะกิโลนึงทำออกมาได้2ขีดเหลือ2ขีดนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคอนเวิร์ตออกมาเป็นผักสดนะก็จะได้แบบเยอะมากๆเลยนะคะโอ้ก็ได้ประโยชน์จากไฟเบอร์คือคิดดูว่าเนี่ยกินไฟเบอร์แบบแห้งๆแบบนี้เข้าไปเยอะเลยข้อดีของการกินไฟเบอร์แบบจับผักไปตรงๆกับเดี๋ยวนี้มันมีไฟเบอร์แคปซูลเนาะคือแบบนั้นอะผนังเซลล์มันละเอียดมันแตกแล้วอะมันจะไม่เหมือนกับการกินไฟเบอร์แบบเนี้ยแบบสดๆอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความซับซ้อนอะไรต่างๆมันก็คือหายไปอาจจะได้ไฟเบอร์ขึ้นมาก็จริงแต่ว่ายังไงก็ไม่ดีเท่ากับการกินแบบนี้นะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะอันนี้เราใช้ได้ทั้งโปรตีนและใยอาหารอันนี้ไม่ใส่น้ำมันนะคะตอนพี่คั่วนะใช้แค่ซีอิ๊วโลโซเดียมนะคะแล้วก็น้ำตาลช่อดอกมะพร้าวนะออยฟรีนะคะแล้วก็อันนี้อร่อยมากกินเพลินมากนั่งดูทีวีดู Netflix ดูซีรีส์อยากไปกินป๊อปคอร์นอยากกินเฟรนฟรายไก่ทอดอะไรอย่างนี้มากินอันนี้ดีกว่าค่ะอันนี้เทมเป้กรอบมันหวานคือชอบมากมีทั้งแบบมีทั้งมันหวานเราก็รู้ใช่ไหมคนชาวกินพืชอ่ะมันคือพืชที่มีขาบที่ดีนะคะแล้วมันก็ไม่ใช่ถูกนะมันหวานเดี๋ยวนี้นะเราเลือกใช้ทั้งแบบสีม่วงอ่ะสีม่วงแอนโทไซยานินนี่ดีนะทุกคนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่แรงอ่ะโพเทนต์เพราะฉะนั้นถ้าปลูกต้นไม้อยากจะปลูกเริ่มปลูกดอกไม้นะเราแนะนำอีกต้นนึงเราก็จะแนะนำรุ่นนี้ไปด้วยนะแนะนำดอกอัญชันนะคะปลูกง่ายไปซื้อต้นมาเลยค่ะไม่ต้องพร้อมเมล็ดก็ได้ต้นก็ราคาไม่แพงไม่เกิน120บาทแป๊บเดียวได้ออกดอกเอาไปแต่งอาหารก็ได้จิ้มน้ำพริกกินก็ได้นะคะหลอกเด็กให้กินได้ให้กินน้ำที่มีประโยชน์คือเอาไปบดขยี้กับน้ำมันจะออกมาเป็นสีฟ้านะคะเอาไปใส่นมให้เขากินเป็นการเติมสารต้านอนุมูลอิสระให้เขาได้ด้วยนะคะตัวเราเองก็ได้นะเอาไปชงกาแฟลาเต้อะไรพวกนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยทนความร้อนแค่เอาไปแบบเป็นน้ำอุ่นๆก็พอนะคะสั่งแพนมีได้เลยค่ะสามารถแอดไลน์ไปสั่งหรือว่าอินบ็อกซ์ไปที่เฟซอันนี้ก็ได้นะคะแล้วเราค้นพบว่าสามารถเอาไปอบแห้งความร้อนต่ำๆอ่ะพออบแห้งเสร็จแล้วนะเอามากินเล่นอ่ะมันจะมีความหวานด้วยค่ะทุกคนอันนี้ดีมากนี่เราเก็บมาทุกวันเลยบางทีก็เอามาปั่นสมูทตี้บางทีก็คือกินข้าวเช้ากินสลัดกินอะไรพวกเนี้ยแล้วเราก็จะกินดอกไม้ค่ะมันช่วยให้ผมดกดำขึ้นดีด้วยนะคะต่อมาตัดเข้ามาที่ขายของอันนี้ก็เป็นพวกไอเทมขนมเนาะที่แห้งเราอยู่ได้นานซื้อไปฝากใครก็ได้แล้วก็มีติดบ้านไว้นะก็เป็นออปชันที่ดีต่อสุขภาพทำลายสุขภาพน้อยหน่อยโอ้โหวันนี้คือความเข้มข้นของสมุนไพรที่เราใส่นะคะอันนี้คล้ายๆกับคุกผงมาม่าเลยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่นะไม่ได้ใส่ผงชูรสอะไรเลยนะอันนี้ก็เป็นการใช้สมุนไพรในการปรุงนะคะอันนี้ก็เป็นเทมเป้กรอบเทมเป้กรอบเนี่ยเราจะต้องไม่ใช่ปกติเวลาที่ข้าวมันไก่หรืออะไรเขาเวลาที่เอาของมาทำเป็นกรอบมันคือจะต้องเอาของสดเหลือแล้วมาทอดแปรรูปอะไรต่อใช่ปะแต่ที่ต้นกล้าฟ้าใส่มันจะกลับกันค่ะของทอดของเราที่เนี่ยเทมเป้กรอบของเราที่นี่มันต้องเป็นเทมเป้ที่เก็บใหม่แล้วถึงจะเอามาสไลด์ให้บางที่สุดแล้วก็เอาไปทอดคือเก็บใหม่ปุ๊บขึ้นมาแล้วก็คือต้องเอาไปแช่ยังไม่ได้ด้วยนะแล้วต้องไปทอดสไลด์แล้วก็สำหรับเก็บไว้ทอดโดยเฉพาะเพราะว่า
ถ้าไม่งั้นมันจะเหลืองทอดออกมาแล้วมันจะเหมือนแบบไหม้ไม่น่ากินเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่มันคือเทมเป้ใหม่ๆที่เก็บมาใหม่ๆเลยค่ะแล้วก็เอามาทำนะก็มีเส้นใยอยู่นะมีชิ้นส่วนของโปรไบโอติกเป็นโพสต์ไบโอติกยังอยู่นะคะร่างกายสามารถเก็บไปใช้ได้เลยด้วยค่ะดีกับระบบภูมิคุ้มกันนะก็เป็นวิธีที่กินเทมเป้ได้แบบง่ายๆนะคะอันนี้ชอบมากนี่คือมีหลายกระปุกเลยอันนี้จิบกินจริงๆอาทิตย์นึงจะต้องมีได้กินแบบสัก 2-3 มื้ออะค่ะกาโนล่าทำเองก็ได้นะเราก็มีแบบนี้ติดบ้านเอาไว้บ้างนะคะคือมันคือธัญพืชนั่นแหละแล้วเอามาแบบรวมกันหลายๆอย่างเพื่อที่จะให้กรดอะมิโนของเส้นย่อยๆของสายโปรตีนอะเขาเติมเต็มกันแล้วสมบูรณ์คือที่ย้ำเสมอเลยนะว่าให้กินให้แบบโปรตีนจากพืชให้หลากหลายเพราะว่าเขาจะได้มารวมกันแล้วคือสมบูรณ์เพราะว่าเซลล์ของร่างกายเราอะทุกอย่างอะส่วนย่อยมันคืออะมิโนแอซิดอะมาต่อการเกิดขึ้นให้เป็นโครงสร้างเกิดขึ้นแม้แต่แอนติบอดีตัวเซลล์ภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดแดงนะคะเซลล์ผิวคอลลาเจนนะคะหน่วยย่อยเขาก็คืออะมิโนแอซิดเนาะแล้วแต่ว่าใน20ตัวเขาจะหยิบตัวไหนมาต่อกันตัวที่มันจำเป็นที่เรียกว่าเอเซนเชียลเนี่ยร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องมาได้จากอาหารพวกนี้เพราะฉะนั้นลองนึกดูว่าถ้าถึงเวลาที่เขาอยากจะสร้างเซลล์อะไรขึ้นมาสักอันนึงอะแล้วมันไม่มีไอตัวนั้นอะซึ่งพืชตัวนี้ที่กินอยู่มันขาดไปอะมันก็จะสร้างไม่ได้เนาะมันก็จะสร้างแล้วออกมาไม่สมบูรณ์ไม่สวยสมบูรณ์เนาะแล้วก็นอกจากนี้โปรตีนเขาก็จะเอาไปซ่อมแซมนะคะแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันหลากหลายสังเกตดูว่าอาหารต้นกล้าฟ้าใสนะทุกอย่างอ่ะมันจะหลากหลายผักก็จะหลากหลายสีสันก็จะหลากหลายนะมันมีที่มาข้างหลังว่าประโยชน์ของการที่มีหลากหลายมันก็คือแบบนี้แต่ว่ามีแฟนหลากหลายดีนะค่ะก็อันนี้เป็นกาโนล่านะคะหลายอย่างปกติกาโนล่าในท้องตลาดนะจะมีอย่างข้าวโอ๊ตหนักข้าวโอ๊ตไปเนาะเยอะไปอันนี้แทบจะไม่ค่อยเห็นข้าวโอ๊ตเลยนะมีหลายอย่างนะคะก็จะเป็นพวกอัลมอนด์คือเยอะมากอะส่วนประกอบจำไม่ได้ต้องเอามาอ่านนะคะแล้วก็ในนี้แอบใส่เฮมซีดด้วยนะอันนี้อาจจะเราก็แพงอีกแล้วอะกิโลละแบบเกือบ 5,000 นะขนาดซื้อแบบซื้อเยอะแล้วนะคะอย่าให้หกนะคะไอเม็ดเล็กๆขาวๆอะค่ะที่อยากใส่ลงไปนะเฮมซีดเพราะว่าเรียนมาอีกแล้วอะมันมีโปรตีนที่ดีแล้วก็มีเขาเรียกว่าไขมันที่ดีอะค่ะพวกโอเมก้า3อะไรทั้งหลายแล้วก็ดีนะแนะนำให้กินให้ลูกกินเรายังให้ลูกกินเลยฟ้าใสชอบมากนะคะกินเปล่าๆก็ได้เลยนะคะแล้วก็หรือเราจะกินเล็กแบบกินใส่นมเป็นการเพิ่มโปรตีนเข้าไปอีกในมื้ออะในแบบเป็นของว่างก็ได้พอโปรตีนเนี้ยมันเป็นพาร์ทที่ทำให้เราได้อิ่มด้วยนะทำให้เราแบบว่าไม่อยากกินของจุกจิกอะหยุดกินของหวานแทนที่จะกินโดนัทกินขนมหวานอะไรเงี้ยกินอันนี้ก็จะหยุดอาการโหยของหวานโดยเฉพาะผู้หญิงในช่วงที่จะมีประจำเดือนนะเราแนะนำนะว่ากินพวกธัญพืชพวกนี้นะคะคุณจะได้พวกธาตุเหล็กได้พวกแมกนีเซียมสังกะสีอะไรนะไปช่วยแบบว่าสร้างเม็ดเลือดด้วยแล้วก็ช่วยบำรุงมูดอ่ะช่วยให้มูดช่วงนั้นมันไม่สวิงมากได้ด้วยนะคะประโยชน์ของการกินธัญพืชแล้วก็ซื้อถั่วก็ได้หลายๆอย่างมารวมกันแล้วก็ใส่กระปุกเอาไว้แล้วเวลากินก็จะได้กินหลากหลายนะคะมีแบบรสธรรมชาติด้วยนะอันนี้คือแบบไม่ปรุงรสเลยไม่ใส่เกลือไม่ใส่อะไรเลยนะอันนี้คือแบบเวลาที่ไปเดินห้างอ่ะหงุดหงิดมากในการที่จะต้องไปเดินหาอะไรที่มันเป็นแบบไม่ใส่เกลือแล้วเป็นการอบไม่ทอดอะไรประมาณนี้ไม่ใช้น้ำมันนึกออกปะเขาเวลาซื้อทำไมต้องใส่เกลือด้วยวะถ้าเราอยากได้เดี๋ยวฉันไปใส่เองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหายากอันนี้ก็คือไม่ใส่นะคะให้น้ำสลัดโอเคช่วงนี้กินผักเยอะๆบางคนก็มีแหล่งสั่งผักอยู่แล้วนะคะน้ำสลัดอร่อยๆนะคะก็เป็นอีกตัวช่วยนึงที่ทำให้เรากินผักได้เยอะๆในปริมาณเยอะๆนะคะนอกจากที่จะเอาไปทำน้ำสลัดแล้วบางทีเอาไปทาขนมปังเอาไปเป็นน้ำจิ้มก็ได้จิ้มอะไรกินก็อร่อยนะคะแต่ว่าการทำน้ำสลัดจริงๆอ่ะเขาใช้น้ำมันนะ
จะมีทั้งน้ำมันมีทั้งน้ำตาลอ่ะถ้าเราแยกออกมาบางทีเราก็จะอาจจะได้ปริมาณอะไรพวกเครื่องปรุงแล้วก็ไขมันเข้าไปจากการกินน้ำสลัดเยอะไปนะคะต้นกล้าฟ้าใสก็จะมีน้ำสลัดเป็นเวอร์ชันที่แบบlow fat fat นะคะไขมันอิ่มตัวต่ำน้ำตาลต่ำแล้วก็โซเดียมต่ำแต่ว่าความอร่อยสูงนะคะอันนี้อร่อยมากอ่ะเป็นน้ำสลัดซีซ่าคือปกติอะสลัดอะเราจะชอบกินซีซ่าเนาะแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยละขอบอกเลยว่าซีซ่าของที่ร้านอะเราว่าอร่อยกว่าซีซ่าเวอร์ชันปกติที่เขาใส่แอนโชวีอีกอะเอออันเนี้ยอร่อยจริงๆแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆแล้วก็ถึงเครื่องแบบมีพริกไทยมีอะไรพูดแล้วแบบอยากกินสามารถเอาไปจิ้มของทอดกินก็อร่อยได้เลยเหมือนกันนะคะอันเนี้ยบางทีนะเราเอาไปใส่น้องผักเนี่ยน้องวูฟเฟียเขียวๆอันเนี้ยค่ะออกมากลายเป็นเหมือนแบบเอาไปทาขนมปังได้เลยอ่ะอันนี้ก็เป็นอะไรที่มาใส่อยู่ในสลัดซึ่งเราไม่สามารถหาได้ตามสลัดทั่วไปอีกนะมีวูฟเฟียที่มีวิตามิน B12 สูงแล้วก็อันนี้บาลซามิกอันนี้ก็อร่อยค่ะพอดีอยู่ในตู้เย็นมันเลยแยกชั้นนะคะก็ไม่ต้องกลัวนะคะอันนี้เราใช้น้ำตาลช่อดอกมะพร้าวนะคะมาปรุงใหม่อันนี้ก็ไขมันต่ำนะน้ำตาลต่ำถึงแม้เราจะใช้น้ำตาลช่อดอกมะพร้าวก็ตามนะคะแล้วก็โซเดียมก็ต่ำด้วยนะคะอร่อยมากขวดละ120 บาทแล้วก็สุดท้ายมั้งที่จะแนะนำวันนี้นะคะก็เป็นพวกเครื่องดื่มสมุนไพรค่ะการเติมสมุนไพรเข้าร่างกายเนี้ยก็ดีนะเพราะว่าเติมสารต้านอนุมูลอิสระสมุนไพรไทยเราอ่ะดีๆทั้งนั้นแล้วก็ตัวนี้นะคะสำรองขิงอันนี้คืออันดับหนึ่งในดวงใจตอนนี้เลยคือแบบกินทุกวันแล้วก็ให้ลูกกินได้ด้วยนะคะใครที่ไม่กินผักอันนี้คือไฟเบอร์แบบ1แก้วเล็กๆอย่างเงี้ยเท่ากับ1กินไฟเบอร์เท่ากับผัดผัก1จานเลยค่ะแล้วก็ตีผลาตีผลาเราก็ชอบอันนี้เราจะแบบเอามาผสมน้ำอีกทีนึงนะแล้วก็เอาไว้ดื่มแบบเป็นกินแทนน้ำชุ่มคอค่ะรู้สึกโอเคได้กินน้ำสมุนไพรอ้ออยากให้ดูขนมจีนขนมจีนปูเป็นปูสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้มีอยู่ที่ตามบูธด้วยนะวันนี้เราไปออกบูธหลายที่นะคะก็เจอเราได้ที่ทั้งพารากอนที่ดีไซน์วิลเลจเซ็นทรัลลาดพร้าวเดอะมอลล์งามวงวานนะคะเราชอบอันนี้มากเลยอ่ะเป็นเมนูที่คือทำจากสิ่งที่เรียนมานะคะขนมจีนน้ำยาปูนี่เราไปสุ่มมาจากบูธแล้วดูปูเห็นไหมปูเป็นปูแบบเห็ดจริงๆนะคะคือใส่แบบได้เนื้อแล้วเวลากินแล้วที่มันข้นๆแบบนี้ไม่ต้องกลัวกะทิในนี้นะคะมันคือกะทิธัญพืชค่ะเป็นกะทิที่ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็กินคู่กับผักที่หลากหลายคือรสชาติมันจะแบบไม่จัดมากนะคะทุกคนอย่าคาดหวังว่ามันจะต้องแบบแซ่บรสจัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันนัวมันมีความกลมกล่อมมีความอร่อยในแบบมันไม่ใช่อาหารสุขภาพที่กินแล้วแบบน่าเบื่อจืดชืดนะเราใช้แบบความเป็นเครื่องเทศความเป็นถึงสมุนไพรความใช้ผักหลากหลายอย่างเงี้ยมาดึงรสชาติคือเวลากินเราแนะนำให้ใส่ผักอันนี้ด้วยใส่ผักนี้ลงไปละแล้วในหนึ่งคำนะมันจะมีหลายรสพอมีหลายรสยิ่งมีมากรสในหนึ่งคำมันจะทำให้คำนั้นนะอร่อยมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นเทคนิคในการกินให้อร่อยโดยการปรุงแต่งน้อยนะคะแล้วก็ใส่ผักดองอันนี้ลงไปด้วยเนาะอันนี้มันจะเป็นมีหวานหวานนิดๆหวานหวานเปรี้ยวๆนะคะแล้วผักดองก็เป็นพิเศษอีกแล้วว่าจะเห็นไอ้ตัวเม็ดถั่วมันคือถั่วเพาะงอกถั่วเขียวเนี่ยตอนนี้ต่างชาติอ่ะเขาก็เอาไปทำเป็นวิตามินด้วยนะคะเป็นอาหารเสริมลดการอักเสบที่ดีมากมีสารที่ชื่อว่าวิเทซินนะคะซึ่งตอนนี้ที่ร้านก็เลยเอามาใช้ในแบบไปเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มประโยชน์อีกคือนอกจากเขาจะมีฤทธิ์ลดการอักเสบแล้วอะเราเอาไปเพาะงอกนะคะ1-24 ชั่วโมงเพิ่มสารกาบาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้กินผักดองที่มีโปรไบโอติกแล้วก็มีกาบาแล้วก็มีสารต้านอักเสบคุ้มมากเลยอะกับนี่คือการกินอาหารนะเป็นหลักก็มีความสุขมากเลยที่ได้ครีเอทเมนูอะไรที่ออกมาแล้วแบบกินให้แบบ
กินเป็นวิตามินกินเป็นอาหารเสริมกินเป็นอาหารที่ดีให้ร่างกายอาทิตย์หนึ่งนะคะหาเวลาให้ได้สักมื้อ2มื้อนะคะกินร่วมกันกับคนที่คุณรักมีอาหารแบบนี้ติดอยู่ที่บ้านนะคะก็จะทําให้ร่างกายอะอย่างน้อยอะแค่1มื้ออะสมดุลจุลินทรีย์มันก็เปลี่ยนได้แล้วนะคะก็ให้ประโยชน์กับเขาบ้างให้รางวัลกับร่างกายบ้างนะคะด้วยอาหารที่มันอร่อยหน้าตาดีแล้วกินแล้วรู้สึกดีได้รักโลกรักสิ่งแวดล้อมไม่รังแกไม่เผ็ดเดียนสัตว์นะคะสำหรับงานวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ฟังดาวรีวิวมานะดาวอยากมีเรื่องเล่าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็สอดแทรกเก็บความรู้อะไรเล็กๆน้อยๆที่ดาวได้เรียนมานะคะถ้ามีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยก็รู้สึกดีแล้วค่ะคุณอุดมพรบอกว่าเดี๋ยวมองงามวงวานมีถึงวันที่15ค่ะนะคะพารากอนก็ถึงวันที่15นะคะแล้วก็คุณสาธินาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานนี้ที่ไลฟ์มีคนได้รางวัลทั้ง4คนแล้วก็มีคนนึงรู้สึกคุณนุสรามั้งแต่บอกว่าเดี๋ยวไปเล่นเกมกับคุณอยู่ดีต่อนะเดี๋ยวได้มีแจกคอร์สพี่เขาได้สองเด้งเลยอ่ะไปได้รางวัลคอร์สอาหาร5วันจากที่หนูดีต่ออีกนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะคะที่ได้วอลเชอร์ไปเมื่อวานนะคะก็มาสั่งอาหารได้นะคะแล้วก็สำหรับทุกท่านนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนแฮปปี้สุขภาพดีมีอะไรอยากจะให้คำแนะนำนะคะอยากได้คำปรึกษาอะไรก็ทักมาถามดาวก็ได้หรือว่าทีมงานน้องนับกำหนดอาหารก็ได้ตอนนี้ดาวก็มีกัลยาณมิตรที่ดีจากการที่ได้เจอกันในนี้แล้วก็ไปเจอกันในโลกปรึกษากันใน Facebook หรือใน Instagram อะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ไว้ใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลืมแนะนำอีกว่ายืมอวดผลประกอบการจากไอเฮิร์บลด 25% อ๋อคุณนุสราอยู่ด้วยสวัสดีค่ะโชคดีมากเลยได้สองต่อเลยโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้ยต้องมาแจกแพนมีทให้ดูเดี๋ยวเราจะไปกิน